เราไปดูความรักหวานๆกันดีกว่าตอนนี้ไม่กล้าเรียกคู่จิ้นแล้วค่ะเพราะว่าแหมมันหวานเหลือเกินวันนี้ค่ะวันคล้ายวันเกิดน้องยาย่านะคะคู่นี้เลยณเดชน์ยาย่าค่ะวันนี้วันคล้ายวันเกิดยาย่าอย่างที่บอกอายุก็ครบ27ปีแล้วพี่แบร์ค่ะก็เสิร์ฟความหวานแบบเบาหวานขึ้นตากันไปเลยเราจะอ่านคำอวยพรแบบทุกตัวอักษรให้คุณผู้ชมฟังนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับผมขอให้ที่รักสุขภาพแข็งแรงใช่คำว่าที่รักแล้วหรอเฮ้ยอะไรนะขอให้ที่รักสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องบอกก็รู้ว่าโตขึ้นเก่งขึ้นสวยขึ้นและยิ่งมีแต่คนรักมากขึ้นขอให้ปีนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆมีคุณค่าขอให้ได้ทำในสิ่งที่ฝันทั้งฝันที่อยากจะมอบให้กับตัวเองและฝันที่อยากจะมอบให้กับสังคมนะครับดีใจจังเลยที่พี่มีที่รักอยู่เคียงข้างเสมอมาขอบคุณนะครับเป็นยังไงเป็นยังไงคะพี่แจ๊คคะเขามีเพลงประจำของเขาด้วยนะนี่นี่ของซูเปอร์เบเกอร์ใช่แล้วนะคะย้ำชัดๆเลยเนี่ยไฮไลท์แดงๆตรงนี้เลยดีใจจังเลยที่พี่มีที่รักอยู่ข้างๆเสมอมาเอาซิไม่ต้องเดาแล้วนะคุณผู้ชมนะว่าในคอมเมนต์เนี่ยเพื่อนๆหรือว่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยจะออกมาแซวกันสนั่นหวั่นไหวขนาดไหนนี่คุณซันนี่นะเห็นไหมดีเจเอ็กกี้เดียเต้ยจรินก็มาโอ้มากันเพียบเลยนะคะเรื่องหวานคู่นี้ไม่มีขาดตกบกพร่องอยู่แล้วเพราะว่าถือว่าเป็นปีแรกที่ณเดชน์อวยพรใน Instagram ของตัวเองครั้งแรกที่เขามีนั่นเองนะเรื่องของงานบุญบ้างดีกว่าคู่นี้เขาก็ไม่เคยตกหล่นเพราะว่าในช่วงที่เรากำลังเผชิญกับภาวะโรคระบาดอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมคะณเดชน์เนี่ยค่ะกับครอบครัวก็ไม่ลืมอีกหนึ่งกลุ่มที่จำเป็นจะต้องใช้หน้ากากอนามัยด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือพระสงฆ์ค่ะก็เลยได้มีการมอบหน้ากากอนามัยนะคะถวายให้กับท่านววชิระเมธีที่ไร่เชิญตะวันจำนวน50ชิ้นด้วยกันเพื่อที่จะให้พระสงฆ์ไว้ใช้ในกิจวัตรประจำวันต่อไปนั่นเองนะคะเป็นสายบุญนะสำหรับครอบครัวนี้นะคะ